ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีออกตรวจสถานบริการและตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจในพื้นที่เน้นย้ำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่2567นายอัมพลนังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานบันเทิงในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและตรวจเยี่ยมการตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรีฝ่ายทหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเข้าตรวจสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ที่เปิดให้บริการในพื้นที่จังหวัดลพบุรีที่สามารถเปิดบริการได้ถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น1มกราคม2567เพื่อตรวจสอบมาตรการต่างๆของผู้ประกอบการและให้คำแนะนำมาตรการต่างๆแก่สถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้แก่สถานบริการพานอนวินบาร์แอนด์เลสเตอรันสถานบริการบ้านจันทร์เจ้าสหายพันตาและสถานบริการเดอะแบงค์และตรวจเยี่ยมจุดตรวจบังคับใช้กฎหมายของตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีบริเวณวงเวียนสระแก้วเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2567โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรียังได้เน้นย้ำให้สถานบริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องสำคัญคือไม่ให้มีสิ่งผิดกฎหมายอาวุธยาเสพติดการค้าประเวณีและไม่ให้มีผู้อายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการอย่างเด็ดขาดรวมถึงสถานบริการต้องคอยตรวจสอบและไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้สำหรับคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ห้ามขับขี่ยานพาหนะนอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายกวดขันเรื่องการเมาไม่ขับการป้องกันการทะเลาะวิวาทรวมทั้งเข้มงวดผู้ประกอบการสถานบริการมิให้ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่อีกด้วย